ะเป็นอย่างไรเมื่อจู่ๆความอ้วนก็กลายมาเป็นมาตรฐานความงามใหม่แบรนด์เด็ดก่อนจะเริ่มคลิปวันนี้ผมก็มีโปรโมชั่นดีๆมาแนะนำ Netflix Premium โดยทีมงาน NF Theaterราคาเริ่มต้นเพียง139บาทต่อเดือนจากปกติราคา419บาทมีทั้งหนังและซีรีส์ให้รับชมมากกว่า 10,000 เรื่องโปรดีๆแบบนี้คนรักหนังไม่ควรพลาดไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ไทยเกาหลีรายการทีวีหรืออนิเมะก็มีให้รับชมครบทุกแนวลงรับทุกแพลตฟอร์มและทุกระบบประวัติการดูไม่มีหายวิธีสมัครก็ง่ายมีแอดมินคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาไม่มีผูกมัดถึงจะเป็นคนไม่มีเพื่อนแล้วต้องอยู่เงาๆคนเดียวแบบผมก็ไม่เป็นไรพอมาคนเดียวก็สมัครได้ใช้เพียงแค่ ID ไลน์ในการสมัครใครที่มี ID อยู่แล้วก็สามารถย้ายเข้ามาได้เลยและพิเศษสุดๆสำหรับคนที่บอกว่ามาจากช่องมีดิตก็ดุลรับเงิน 50,000 บาทไปเลยทุกๆสิ้นเดือนหากสนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างหรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลยครับหรือเราเริ่มต้นขึ้นในขณะที่มีชาเด็กชายชาวรัสเซียกำลังมองท้องฟ้าจู่ๆก็มีกลุ่มดาวเคลื่อนตัวมาเรียงตัวกันเป็นรูปหัวแล้วมองมาที่เขามีชาลุกขึ้นมาด้วยความตกใจเขาคิดว่าตัวเองกำลังฝันในขณะที่มีชากำลังรีบวิ่งกลับบ้านจู่ๆก็มีสายฟ้าฟาดมาที่ตัวของเขาจนทำให้หมดสติไปคนที่อยู่แถวนั้นรีบเข้ามาดูมีชาผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามามีชาตื่นขึ้นผู้หญิงคนนั้นบอกกับมีชาว่าเขาจะได้ใช้ชีวิตตามที่เขาต้องการ20ปีต่อมามีชากลายมาเป็นผู้บริหารที่มีความสามารถในด้านการตลาดเขาทำงานร่วมกับบ๊อบนักธุรกิจชื่อดังชาวอเมริกันการทำงานร่วมกับบ๊อบทำให้มีชาก้าวหน้าขึ้นมาอย่างรวดเร็วในระหว่างพิธีมอบรางวัลแอบบี้ซึ่งเป็นหลานสาวของบ๊อบได้เข้ามาทักทายมีชาเธอกล่าวชื่นชมผลงานของเขาดูเหมือนว่าแอบบี้จะสนใจในตัวของมีชาหลังเสร็จงานมอบรางวัลบ๊อบก็ได้เรียกมีชาไปที่ห้องทำงานบ๊อบต้องการให้แอบบี้กลับไปที่อเมริกาเธอแทบจะไม่เคยฟังเขาบ๊อบสัมผัสได้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างแอบบี้กับมีชาที่กำลังพัฒนาขึ้นนั่นทำให้บ๊อบไม่พอใจและพยายามที่จะต่อต้านมีชาสัญญากับบ๊อบว่าเขาจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับแอบบี้อีกเด็ดขาดเหลืองตัดมาที่ปาสคาลเขาเป็นอีกหนึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดปาสคาลกำลังประชุมกับบริษัทฟาสต์ฟู้ดบนเกาะโพลิเซียมปาสคาลเสนอแผนที่จะทำธุรกิจให้ฟาสต์ฟู้ดนั้นมีกำไรมากขึ้นอย่างมหาศาลเขาวางแผนที่จะใช้สื่อทำให้ความอ้วนจะกลายมาเป็นมาตรฐานความงามครั้งใหม่ในขณะเดียวกันแอบบี้ได้เข้ามาคุยกับมีชาเธอบอกกับมีชาว่าเธออยากได้ความช่วยเหลือจากเขาเรื่องการตลาดแอบบี้ชวนมีชามาร่วมโปรเจกต์เกี่ยวกับเรียลลิตี้แปลงโฉมแอบบี้อธิบายถึงแผนงานที่พวกเขาจะรับสมัครผู้หญิงที่มีน้ำหนักเกินและดูมีศักยภาพเข้ามาในรายการผู้หญิงที่เข้ามาสมัครจะได้รับการผ่าตัดจนมีรูปร่างที่ผอมเพรียวมีชารู้สึกสนใจและตอบตกลงที่จะช่วยแต่เขากลับไม่รู้เลยว่าปาสคาลกำลังจ้องจะเล่นรายการนี้อยู่ในอดีตมีชาได้ค้นพบพรสวรรค์เกี่ยวกับด้านการตลาดของเขาในระหว่างการล่มสลายของสหภาพโซเวียตตอนนั้นเขาทำงานอยู่ที่ร้านค้าแห่งหนึ่งมีชาใช้กลยุทธ์ทุกอย่างในการขายของให้กับลูกค้าจนทำให้เจ้าของร้านมีรายได้มากขึ้นเป็นสิบเท่าแต่เมื่อมีชาต้องการที่จะขอเงินเดือนเพิ่มเจ้าของร้านกับไล่เขาออกในทันทีและนั่นก็ทำให้เขาได้เจอกับบ๊อบตอนแรกมีชาคิดว่าบ๊อบเป็นสายลับอเมริกันที่ต้องการให้เขาสืบค้นข้อมูลของรัฐบาลรัสเซียแต่เมื่อเขารู้จักบ๊อบมากขึ้นมันก็ทำให้เขารู้ว่าบ๊อบไม่ได้ต้องการข้อมูลจากรัฐบาลบ๊อบต้องการข้อมูลที่จะทำเงินให้กับเขาในรัสเซียมีชาได้รับอาชีพใหม่ในด้านการตลาดจากบ๊อบ15ปีต่อมามีชาได้ออกแบบโฆษณาเกี่ยวกับแบรนด์ตะวันตกขึ้นมาในรัสเซียหลายอย่างสิ่งที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือแบรนด์เบอร์เกอร์ซึ่งเป็นอาหารฟาสต์ฟู้ดผู้หนุนหลังในครั้งนี้เองก็ไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นปาสคาลกลับมาที่ปัจจุบันหลังแอบบี้และมีชาได้ใช้เวลาทำงานร่วมกันมากขึ้นเธอก็ถึงกับทึ่งในความสามารถด้านการตลาดของมีชาจู่ๆแอบบี้ก็เกิดความสงสัยขึ้นว่าทำไมคนเก่งๆแบบมีชาถึงยังโสดเธอพยายามที่จะจัดหนักกับเขามีชาพยายามที่จะต่อต้านวันหนึ่งในขณะที่รถติดจู่ๆมีชาก็ทนไม่ไหวอีกต่อไปพวกเขาเริ่มที่จะจัดหนักกันทั้งสองไม่รู้เลยว่าบ๊อบกำลังมองพวกเขาอยู่จากรถคันอื่นบ๊อบรีบลงมาหยุดพวกเขาและชกหน้ามีชาในทันทีเขาถูกสั่งห้ามไม่ให้ยุ่งกับแอบบี้อีกเด็ดขาดในวันถัดไปรายการเรียลลิตี้เปลี่ยนโฉมได้เริ่มออกอากาศพวกเขาจ้างผู้หญิงคนอ้วนที่ชื่อว่าเวโรนิก้าให้มาเป็นผู้สมัครในรายการการถ่ายทอดรายการได้รับการเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากทุกคนทั้งอยากเห็นวิธีการดูแลร่างกายของเธอรวมทั้งผลการผ่าตัดในวันหนึ่งจู่ๆก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเวโรนิก้าได้อ่านคลิปวิดีโอส่งถึงแอบบี้และมีชาเธอไม่ต้องการที่จะผ่าตัดอีกต่อไปแล้วรายการมาถึงจุดที่ไม่สามารถที่จะถอยได้แล้วการผ่าตัดยังคงดำเนินต่อไปมันผ่านไปได้ด้วยดีทุกคนต่างดีใจและเริ่มฉลองกันแต่เช้าวันรุ่งขึ้นจู่ๆพวกเขาได้รับข่าวร้ายครั้งใหญ่เวโรนิก้าไม่ฟื้นขึ้นมาและกำลังอยู่ในอาการโคม่าแอบบี้เริ่มที่จะโทษตัวเองเธอเอาชีวิตของคนคนหนึ่งมาเสี่ยงกับแค่เรตติ้งของรายการสื่อนักข่าวและประชาชนที่ติดตามรายการดีต่างไม่พอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นมีชาติกลายมาเป็นแพะรับบาปพวกเขาถูกจับในข้อหาฉ้อโกง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นสิ่งที่ปาสคาวางแผนเอาไว้เขาต้องการเปลี่ยนมาตรฐานความงามจากผอมให้กลายมาเป็นอ้วนดังนั้นเขาจึงใช้แผนที่จะทำให้ทุกคนเห็นถึงข้อเสียของการพยายามที่จะผอมในสัปดาห์ต่อมาบอบได้ประกันตัวมีชาและแอบบี้หลังจากที่แอบบี้ออกมาจากคุกเธอก็ไม่ได้พบกับมีชาอีกเลยเขาพยายามที่จะโทรหาเธอแอบบี้บอกว่าเธออยู่ที่สนามบินมีชาไปหาบอบและกล่าวหาว่าเขาเป็นคนวางแผนในการทำลายโปรเจกต์ครั้งนี้ย้อนกลับไปในอดีตหลังมีชาเขียนรายงานฉบับแรกของเขาในฐานะนักการตลาดให้กับบอบเขาได้ใช้เรื่องราวของเจ้านายเก่ามาทดลองเขียนรายงานมีชาเขียนว่าเจ้านายเก่าของเขาเป็นพวกขายยาและนักต้มตุ๋นรายงานฉบับนี้ถูกเผยแพร่ไปโดยไม่ได้ตั้งใจมันทำให้ผู้คนเริ่มออกมาประท้วงเจ้าของร้านคนนั้นและทำการจัดการเขามีชากลับไปที่ร้านนั้นนี่ทำให้เขาคิดได้ว่าความรู้ด้านการตลาดของเขามันไม่เพียงแต่จะสร้างแบรนด์ได้มันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงโลกทั้งใบได้เลยด้วยซ้ำมีชาที่คิดว่าบ๊อบเป็นคนวางแผนทำลายรายการนี้เพราะต้องการที่แยกเขาออกจากแอบบี้บ๊อบที่ได้ยินอย่างนั้นก็ถึงกับหัวเราะออกมาเขาบอกมีชาว่าเขาไม่มีเวลาและเงินมากพอที่จะทำเรื่องไร้สาระแบบนั้นทั้งคู่เริ่มที่จะทะเลาะกันจู่ๆบ๊อบก็เกิดอาการโรคหัวใจล้มเหลวมันทำให้เขาเสียชีวิตมีชาที่เสียใจเรื่องที่จะทิ้งทุกอย่างและไม่หันกลับหลังมาทำธุรกิจนี้อีกมีชาหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยนับจากวันนั้น6ปีต่อมาแอบบี้กลับมาที่รัสเซียและเริ่มตามหามีชาตามเบาะแสที่เธอมีเธอมาพบเขาที่ฟาร์มแห่งหนึ่งมีชาออกจากเมืองมาทำงานเป็นคนเลี้ยงแกะแอบบี้ขอให้เขากลับไปกับเธอมีชาบอกว่าเขาไม่ต้องการที่จะกลับไปในเมืองงานที่เขาเคยทำมันทำลายผู้คนเสมอไม่ว่าจะทางใดแอบบี้ที่ยังคงรักมีชาอยู่จึงอยู่กับเขาที่ฟาร์มในคืนหนึ่งมีชาฝันถึงกลุ่มดาวัวแบบเดียวกับที่เขาเคยเห็นในตอนเด็กพวกเราสัตว์ได้บอกกับเขาถึงพิธีกรรมบางอย่างมีชาตื่นขึ้นมาด้วยความตกใจเขาจำทุกอย่างได้และเริ่มเตรียมการทุกอย่างตามที่เขาฝันมีชานำวัวตัวหนึ่งไปยังสถานที่ที่ทำพิธีกรรมและสังเวยมันเขาอาบน้ำจากขี้เถ้าของวัวตัวนั้นในวันถัดไปมีชาหมดสติไปเพราะความเหนื่อยล้าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโลกได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมากอาหารฟาสต์ฟู้ดเข้ามาครองและควบคุมทั้งรัสเซียนางแบบของเล่นฮีโร่และนักแสดงที่อ้วนได้รับความนิยมมากขึ้นจนกลายมาเป็นมาตรฐานความงามใหม่แบรนด์เบอร์เกอร์กลายเป็นอาหารยอดนิยมที่ทำให้ผู้คนเสพติดหลังจากมีชาหมดสติไปแอบบี้ได้พาเขากลับมาที่มอสโกมีชาดีใจที่เธอช่วยเขาไว้แต่จู่ๆเขาก็ถึงกับต้องตกใจเมื่อได้เห็นตัวประหลาดที่โผล่มาจากหัวของแอบบี้เมื่อมาถึงบ้านของแอบบี้มีชาก็ต้องตกใจมากขึ้นไปอีกแอบบี้บอกเขาว่า6ปีก่อนพวกเขาได้มีลูกด้วยกันเขาชื่อว่าโรเบิร์ตโชคร้ายที่โรเบิร์ตเป็นเด็กที่ชอบกินฟาสต์ฟู้ดมีชาเห็นตัวประหลาดโผล่มาจากคอของโรเบิร์ตเขาไม่ได้บอกเรื่องนี้ให้แอบบี้รู้ผ่านไปหลายวันอาการที่มีชาเห็นตัวประหลาดก็ยังคงไม่หายไปในบ่ายวันนั้นพวกเขาทั้ง3คนได้ออกไปเดินเล่นมีชาสังเกตเห็นตัวประหลาดที่ติดอยู่กับโรเบิร์ตมันมีลักษณะเหมือนกับตัวประหลาดของแบรนด์เบอร์เกอร์ที่กำลังดึงข้อมูลและหลอกล่อให้ลูกค้าเข้ามาซื้อมากยิ่งขึ้นอีกทั้งเขายังเห็นอีกว่าทุกแบรนด์ฟาสต์ฟู้ดเองก็มีตัวประหลาดแบบนี้เหมือนกันหลังจากที่มีชาได้ทำพิธีกรรมมันก็ทำให้เขาได้รับพลังพิเศษที่สามารถดูได้ว่าประชาชนถูกบงการอย่างไรบ้างจากการโฆษณาและบริษัทต่างๆเวลาผ่านไปแอบบี้โรเบิร์ตและมีชาได้ใช้ชีวิตเหมือนกับครอบครัวที่มีความสุขแต่มีชากลับนึกขึ้นมาได้ว่าเขาไม่สามารถที่จะปล่อยให้ลูกชายของเขาถูกบงการเหมือนกับคนอื่นๆในวันหนึ่งจู่ๆมีชาก็เริ่มทำตัวเสียสติและทำลายข้าวของแอบบี้ที่ทนไม่ไหวจึงพาโรเบิร์ตบินกลับไปที่อเมริกาเธอทิ้งข้อความไว้ให้มีชาหลังจากนั้นไม่นานมีชาก็ตัดสินใจที่จะเข้าร่วมทำงานกับบริษัทโฆษณาอาหารสุขภาพเพื่อจะยุติการบงการของแบรนด์ฟาสต์ฟู้ดเขาเริ่มประชุมกับนักธุรกิจชาวจีนนักธุรกิจชาวจีนต้องการที่จะก่อตั้งร้านอาหารมังสวิรัติขึ้นมาในรัสเซียมีชาบอกว่าแผนที่พวกเขาคิดไว้มันจะไม่ได้ผลช่วงนี้ทุกคนมักจะสนใจกับอาหารจำพวกเบอร์เกอร์มีชาแนะนำอีกทางเลือกหนึ่งพวกเขาจะแพร่ข่าวว่าเนื้อในเบอร์เกอร์ไม่ปลอดภัยบริษัทได้สร้างโฆษณาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เรียกว่าเครื่องทดสอบเนื้อพวกนักการเมืองที่ได้ผลประโยชน์จากแบรนด์ฟาสต์ฟู้ดไม่ค่อยจะชอบใจกับสิ่งนี้รัฐมนตรีสาธารณสุขเลือกที่จะกินเบอร์เกอร์โชว์เพื่อแสดงให้ทุกคนเห็นว่ามันปลอดภัยนั่นทำให้นักธุรกิจชาวจีนเสียผลประโยชน์อย่างมากแต่มีชากลับพอใจกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นในสัปดาห์เดียวกันจู่ๆรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขคนนั้นก็เสียชีวิตอย่างกระทันหันโดยไม่ทราบสาเหตุประชาชนคิดว่ามันเป็นเพราะเบอร์เกอร์ที่เขากินไปตอนนั้นมันทำให้ประชาชนทุกคนหันกลับมาสนใจอาหารที่ดีต่อสุขภาพแทนฟาสต์ฟู้ดร้านอาหารถูกปรับเปลี่ยนไปหลายล้านมีชาที่เห็นตัวประหลาดของร้านอาหารที่ดีต่อสุขภาพเติบโตขึ้นก็ถึงกับดีใจมันยังมีการโฆษณาจากกลุ่มเบอร์เกอร์ที่ยังบงการผู้คนบางส่วนได้อยู่ในขณะที่มีชากำลังยืนมองป้ายโฆษณาเขาก็สังเกตเห็นป้ายของมันกลายเป็นไข่ที่ฟักออกมาเป็นมังกรมังกรตัวนั้นเริ่มที่จะโจมตีป้ายโฆษณาเบอร์เกอร์และแสดงถึงการล่มสลายของแบรนด์เบอร์เกอร์ในวันรุ่งขึ้นหุ้นของแบรนด์เบอร์เกอร์ก็ตกลงมาอย่างรวดเร็วมีการประชุมครั้งใหญ่เกิดขึ้นปาสคาลบอกกับทุกคน
ว่าพวกเขาไม่สามารถที่จะทำอะไรได้แล้วจู่ๆก็มีสายฟ้าฟาดเข้ามาที่ตัวปาสคาลและทำให้เขาหายไปในที่สุด2เดือนต่อมาแบรนด์ที่ปาสคาลสนับสนุนอยู่ก็ล้มละลายหายไปในที่สุดพวกคนเริ่มออกมาประท้วงหลังรู้ถึงภัยอันตรายของสื่อโฆษณาแอบบี้และโรเบิร์ตที่ดูข่าวอยู่ก็เห็นมีชาติที่อยู่ในนั้นนักข่าวเข้ามาสัมภาษณ์เขาถึงการตัดสินใจของประธานาธิบดีที่ยังนิ่งเฉยในขณะที่เขาอยู่ในห้องทำงานคนเดียวมีชาก็ได้ส่งข้อความเสียงไปหาแอบบี้เพื่อให้เธอยกโทษให้กับเขาจู่ๆเขาก็ต้องตกใจเมื่อแอบบี้มาหาเขาถึงที่ทำงานในเวลาเดียวกันกลุ่มคนประท้วงก็ได้บุกเข้าไปในสำนักงานโฆษณาและเริ่มโจมตีพนักงานทุกคนมีชาถูกจับได้และโดนตีเข้าที่หัวจนสลบไปทั่วทั้งประเทศตกอยู่ในความวุ่นวายแต่จู่ๆประธานาธิบดีก็ได้ออกแถลงการว่าจะทำตามที่กลุ่มคนประท้วงขอผ่านไปไม่กี่วันป้ายโฆษณาทั้งหมดถูกถอดออกจากถนนในมอสโกมีชาตื่นขึ้นมาในโรงพยาบาลอย่างมีความสุขที่ได้อยู่กับแอบบี้และโรเบิร์ตในที่สุดเวโรนิก้าที่หลับไปนานเกือบ7ปีก็ได้ตื่นขึ้นเธอเดินออกมาข้างนอกเพื่อดูเส้นขอบฟ้าโดยที่ไม่รู้เลยว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นและเรื่องแล้วทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ครับและก่อนจะจากกันผมก็ขอฝาก Netflix และคาทูจาก NF Theater ไว้ด้วยนะครับทุกคนสามารถเพิ่มเพื่อนตามลิงก์ที่อยู่ใน description หรือสแกน QR code ที่ปรากฏบนหน้าจอได้เลยวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ